าร์ทที่7กับหัวข้อที่6นะคะใส่หมวกแป๊บนึงให้ดูสวยงามโอเคก็ละสวยละสอนได้ถ้าไม่สวยสอนไม่ได้นะคะอ่ะต่อมาหัวข้อที่6หัวข้อที่6เราพูดในเรื่องของ passive voice ปกติประโยคในภาษาอังกฤษมีทั้ง passive และ active active คือประธานเป็นผู้กระทำ passive ประธานเป็นผู้ถูกกระทำประมาณนั้นนะคะตอนนี้เวลาเป็น passive voice เนี่ยมันจะมีวิธีการเปลี่ยน active เป็น passive ก็คือตามที่คุณโฟกเคยบอกก็คือมีเป็นคลิปแนะนำในเรื่องของโครงสร้างอันนี้ก็จะใช้เช่นเดียวกันนะคะมันจะใช้หลักการที่คล้ายๆกันดังนั้นบอกแล้วว่าเรื่องนี้ถ้าเกิดใครที่แม่นโครงสร้างจากคลิปนั้นเนี่ยเป็นพื้นฐานในเรื่องนี้ได้ดีมากนะคะ direct กับ indirect speech นะคะเด็ก passive voice ค่ะลูกเวลาอยู่ใน direct speech เอาอินดูแบบสูดลมหายใจเข้าปอดลึกเวลาอยู่ในเรื่องของเวลาอยู่ในเรื่องของ indirect speech นะคะก็ง่ายๆค่ะคือ she said เขาพูดว่า I'm punished by the teacher today ฉันถูกลงโทษโดยครูวันนี้ถูกไหมประเด็นคือเราจะต้องเปลี่ยนเทนส์ใช่ไหมอันดับแรกคือตอนนี้คือเราจะไม่พูดในเรื่องของเวิร์บนงเวิร์บนามนะทุกอย่างมันจะปนกันแล้วนะที่ต้องดูเวิร์บนามเองว่าถ้าเวิร์บนามเนี่ยเป็นพาสต้องเปลี่ยนเทนส์แน่นอนจำได้ปะเวิร์บนามเป็นพาสต้องเปลี่ยนเทนส์นะคะเพราะว่าเป็นเวิร์บสองอะเซ่เปลี่ยนเป็นเซ่แดดถูกไหมเซ่เปลี่ยนเป็นเซ่แดดเอาเครื่องหมายอันนี้ออกขีดเปลี่ยนอะไรบ้างI อันนี้อันนี้ถูกปะ I ที่นี่แทน she am เป็น voice นะ am เป็น voice เพราะว่า verb 1เหมือน verb 2 verb 1เหมือน verb 2และ verb 3เหมือนเดิม punish ไม่ต้องเสลอแปะเติม ed ให้มันอีกตัวนึงนะ punish by the teacher todayThat day จบจบปะจบค่ะ Today กลายเป็น that day เข้าใจไหม She was punished by the teacher that day โอเคแค่นี้แหละนี่คือจบ passive voice ละนะคะคือเราเปลี่ยนโครงสร้างยังไงอันดับแรกคือถ้าดูง่ายๆนะลูกสมมติอันนี้หนูดูนี่เป็น present ใช่ไหม present แต่เป็น passive voice หนูว่ากลายเป็น past ที่เป็น passive voice ไงแล้วหนูก็ไปดูโครงสร้างแต่ถ้าเกิดดูตามของคุณหนูโฟกง่ายๆก็คือหนูเปลี่ยนเวิร์บ1เป็นเวิร์บ2จบหนูดูตัวที่ติดกับประธานหนูเปลี่ยนเวิร์บ1เป็นเวิร์บ2จบดูตัวที่ติดกับประธานเป็นเวิร์บ1เป็นเวิร์บ2จบแล้วถ้าเป็นเวิร์บ2เช่นสมมุติว่าเป็นข้อนี้ข้างในเป็น I for punish เวิร์บ2ใช่มั้ยเวิร์บ2ใช่มั้ยหนูก็เปลี่ยนเป็น had เวิร์บ3ไงดูตัวที่ติดกับประธานก็กลายเป็น she had been punished ถูกมั้ยถูกมากถูกต้องตามโครงสร้างถือว่าง่ายสุดเก็ทป่ะโอเคป่ะโอเคป่ะโอเคป่ะทีนี้ไปดูโจทย์เลยลูกไปดูลองทำดูกันคุณโฟจะบอกว่า Neil says to me Neil say to me Neil say to me say to tell someone that say to กลายเป็น tell someone that แล้ว word นามเป็น present word นามเป็น presentเทนเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนวอทแมนเพรเซนต์ tells me say that say to tell someone that ประเด็นคือประธานเอกพจน์เตียอย่าลืมเติม sคอมม่าหายเครื่องหมายคำพูดหายเครื่องหมายคำพูดหายข้างในปรับทั้งหมด4กรณี pronoun adverb of time verb tense และ tense tense เปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนเพราะว่า tells เป็น present หรือ future tense ไม่เปลี่ยนแต่ที่เหลือเปลี่ยนวงกลมหา pronoun I เปลี่ยนเป็น he เพราะว่า new เป็นคนพูดใช่ไหม I เปลี่ยนเป็น he kick was kick เหมือนเดิมเพราะ tense ไม่เปลี่ยน by my ก็ต้องเปลี่ยนเป็น his ถูกปะ his girlfriend10 minutes ago before
หนูระวังลูกหนูท่องดีๆนะลูกว่าเปลี่ยนยังไงอะไรเปลี่ยนบ้างนะคะวิธีการเปลี่ยนเวลาเจอในห้องสอบจะได้คล่องอย่างที่บอกเรื่องนี้ต้องเจอโจทย์ต้องเป็นโจทย์ที่หลายๆแนวนะคะหนูจะมาเจอโจทย์แบบเดียวไม่ได้นะคะTells me that he was kicked by his girlfriend 10 minutes before. Get back. Okay, ป่ะ อ่ะ ข้อต่อไป Save.I had just been bitten.By a dog. Said that. เอา that มาใช้ comma หายเครื่องหมาย quotation mark ee หายถูกไหมเครื่องหมาย quotation mark หายคีย์เซนเตอร์ตรงนี้เปลี่ยนอะไรบ้าง verb 2เปลี่ยน tense แน่นอนเปลี่ยน tense แน่นอนปึ๊บ I เปลี่ยนแน่นอน bitten ไม่เปลี่ยนถูกไหมเปลี่ยน tense เป็นยังไงตัวที่ติดกับประธาน verb 1เป็น verb 2 had ที่เหลือเหมือนเดิม get ป่ะตัวที่ติดกับประธาน verb 1เป็น verb 2 I เป็น she และกลายเป็น said that I ตัวที่ติดกับประธาน verb 1เป็น verb 2 just been เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิม by a dogซึ่งถ้าเกิดถามว่าหนูจะจำแบบว่าเปลี่ยน present perfect เป็น past perfect ได้หรือเปล่าได้ค่ะแต่ว่าหนูจะไม่รู้โครงสร้างของ past perfect หรือ present perfect หรือหนูอาจจะจำผิดไงคุณหนูโฟกเลยมีเทคนิคบอกว่าดูตัวที่ติดกับประธานนะแล้วก็เปลี่ยนแค่ตัวนั้นเป็น verb 2พอหรือ verb 2เป็นแค่ verb 3นะคะจะง่ายสุดจริงๆนะมันจะง่ายสุดนะส่วนที่เหลือเหมือนเดิมเพราะเดี๋ยวหนูจะไปแบบว่าเออแล้วบีต้องเปลี่ยนไหมอันนี้ต้องเปลี่ยนไหมเออช่างมันดูตัวที่ติดกับประธานนะแค่นี้พอเกตว่าเออง่ายสุดแล้วนะคะเป็นวิธีที่ง่ายมากนะจ๊ะที่นี่จบแบบ passive voice ไปแล้วเพราะ passive voice เนี่ยไม่ค่อยได้เจอแต่ต้องได้เจอเกตว่ามันคือเหมือนกับมันก็คงสร้างเดิมๆแต่แค่เราแยกกรณีมาเผื่อทุกคนแบบว่าสงสัยอย่างเงี้ยว่าเราจะเปลี่ยนเทนส์ยังไงมันเปลี่ยนหลายๆชั้นใช่ปะถ้าเราเคยเรียนแบบการเปลี่ยนการเปลี่ยน active passive แล้วมันก็มีการเปลี่ยนในลำดับของมันแต่นี่ก็เปลี่ยนอีกรอบนึงนะคะต่อมาเป็นอันที่10อันที่7นะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันในพาร์ทหน้าซึ่งมันค่อนข้างยากและเยอะมากเลยคุณหนูโฟต้องใช้พลังเยอะมากนะคะขอไปเติมพลังแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันค่ะบาย